มาดูเรื่องของการสแกนกันทีนี้ก่อนที่ไปสแกนครับต้องตรวจสอบนิดนึงว่าแอคเคาท์ของเราทุกอย่างเซตค่าเรียบร้อยไหมสวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งนะครับสืบเนื่องมาจากว่าตอนแรกผมทำคลิปขึ้นมาตัวหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการสมัคร WeChat ครับแล้วผมต้องบอกเลยว่าหลังจากทำตรงนั้นเนี่ยอินบ็อกซ์แทบแตกเลยครับมีแต่คนถามมาว่าพี่คะสแกนให้หน่อยค่ะพี่คะสมัครไม่ได้ค่ะพี่คะมันติดตรงสแกนค่ะทำยังไงดีเดี๋ยวจะมาให้คำตอบครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมคุณต้องสแกนด้วยนะครับอธิบายแบบง่ายที่สุดก่อนครับตอนนี้คือ WeChat เนี่ยครับเป็นโปรแกรมแชทที่ยอดนิยมสำหรับประเทศจีนนะครับการที่จะใช้งานในวันนี้เนี่ยมันชัดเจนว่าเขาปิดครับให้กับทางฝั่งประเทศจีนใช้อย่างเดียวนะสำหรับคนนอกที่อยากใช้ครับคุณต้องมีการทำสิ่งที่เรียกว่าการยืนยันตัวตนครับทีนี้สำหรับพวกเราครับสิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้ครับ WeChat นะครับหรือระบบในประเทศจีนวิธีการยืนยันว่าอะไรจะเป็นบัญชีหลักได้หรือไม่เขาใช้เบอร์โทรศัพท์ครับไม่ได้ใช้อีเมลเหมือนบ้านเรานะครับสังเกตนะสมัครโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามของทางบ้านเราใช้อีเมลแต่ถ้าเกิดเป็นของทางฝั่งจีนครับเบอร์โทรศัพท์คือบัญชีหลักคือหมายเลขหลักครับฉะนั้นถ้าเบอร์ของคุณเคยถูกสมัครมาแล้วซ้ำๆหลายๆครั้งคุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นครับWeChat จะเริ่มมองว่าคุณมีพฤติกรรมน่าสงสัยเป็นบอทเป็นสแปมหรือเปล่าทำให้คุณถูกบล็อกในหลายๆครั้งครับหรือแต่เดิมครับไอ้เจ้าของเบอร์คนนี้แหละเคยเอามาสมัครไว้ก่อนล่วงหน้าครับแล้วเลิกใช้นานมาก WeChat ก็เลยบล็อกแอคเคาท์นี้วันนึงอยู่ๆคุณบอกว่าฉันจะสมัครใหม่โดยใช้เบอร์นี้ WeChat ก็จะเริ่มเห็นว่าเอ๊ะพฤติกรรมน่าสงสัยมีการแอบปลอมแปลงตัวตนหรือเปล่าหรือเขาเรียกว่าFake Identity ไหมนะครับนั่นคือสาเหตุหลักๆที่คุณมักจะเจอกันทีนี้มันทำยังไงได้บ้างในการปลดล็อกครับผมได้เขียนอธิบายเอาไว้อันนึงเลยนะว่ามันจะมีเงื่อนไขของการปลดล็อกว่าคนที่ใช้จะต้องมีอะไรบ้างตัวแรกครับง่ายที่สุดครับคนที่จะสามารถสแกนได้แล้วเรียกว่าต้องเปิดบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนครับและใน6เดือนที่ผ่านมาครับคุณต้องไม่เคยสแกนให้ใครมาก่อนเลยหรือในเดือนที่ผ่านมาต้องสแกน1ครั้งต่อเดือนครับถัดไปครับ2ครั้งภายใน6เดือนครับและ3ครั้งภายใน1ปีครับเห็นอะไรไหมครับนี่คือเหตุผลที่คุณไปให้เพื่อนของเราหลายๆคนสแกนแล้วไม่ผ่านครับเพราะว่าเขาหมดโควต้าไปแล้วนั่นเองครับโอเคนะเข้าใจตรงกันนะครับฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าคุณเมื่อไรก็ตามที่คุณเจอว่าต้องใช้ QR code ในการยืนยันตัวตนแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับหรือแบบนี้นะครับคุณจะต้องไปหาครับหาเพื่อนที่ใช้มาแล้วเกิน6เดือนและในเดือนที่ผ่านมายังไม่เคยสแกนให้ใครเลยหรือใน6เดือนที่ผ่านมาต้องไม่เกิน2ครั้งและสุดท้ายใน1ปีที่ผ่านมาต้องสแกนให้ไม่เกิน3คนครับเมื่อคุณสแกนตรงนั้นได้เรียบร้อยผมมั่นใจว่าคุณใช้ได้แน่ๆแต่หลังจากนั้นครับมีข้อควรระวังอีก1ข้อหลักๆเลยครับเนื่องจากคุณคือบัญชีที่เพิ่งสมัครใหม่ครับสิ่งที่คุณควรทำคือห้ามโดยเด็ดขาดครับห้ามไปแอดคนเยอะๆครับคำว่าแอดคนคือมันก็จะมีคอนแทคลิสต์ใช่ไหมครับยิ่งแอดเยอะๆครับมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะคุณเพิ่งสมัครแล้วก็ไปแอดเพิ่มไปแอดเพื่อนไปเพิ่มเพื่อนเต็มไปหมดเลยสิ่งที่มันเป็นก็คือเขาก็จะเริ่มมองว่าเอ๊ะคุณเป็นบอทหรือคุณมีเจตนาร้ายหรือเปล่าในการใช้ WeChat เพื่อประสงค์ร้ายคุณก็จะถูกบล็อกอีกรอบครับซึ่งถ้าถูกบล็อกอีกรอบทำยังไงครับก็ต้องไปหาคนแบบเดิมมาสแกนนั่นเองนั่นคือเรื่องปวดหัวที่ทุกๆคนเจอกันครับฉะนั้นเมื่อฟังคลิปนี้จบผมเชื่อว่าคุณคงเข้าใจแล้วล่ะว่าทำยังไงได้บ้างทีนี้อันสุดท้ายครับผมขอฝากเอาไว้ตามตรงนะครับสำหรับนโยบายของเราไม่มีนโยบายรับสแกนให้ใครเราไม่มีนโยบายรับเงินเพื่อสแกนให้ใครฉะนั้นใครก็ตามที่ติดต่อคุณแล้วบอกว่าฉันจะช่วยสแกนให้พร้อมทั้งเสนอว่าคุณต้องจ่ายเงินเท่านั้นเท่านี้บาทเพื่อการสแกนสำหรับเราไม่นิยมหรือเราไม่มีนโยบายในการทำตรงนี้นะครับก็ต้องขอเตือนทุกท่านเอาไว้ที่ใช้ตรงนี้เนื่องจากว่าคุณอย่าลืมนะครับสแกนครั้งที่1เกิดคุณไปทำอะไรแปลกๆในวันช่วงแรกๆคุณก็มีสิทธิ์ถูกบล็อกอีกรอบได้แล้วนั่นกลายเป็นคุณต้องเสียเงิน2เท่าอีกต่างหากฉะนั้นทางที่ดีไปหาเพื่อนที่มีเงื่อนไขตามนี้ดีกว่านะครับผมโอเคครับสำหรับในการสแกนนะครับเราจะต้องดูอันนึงครับแอคเคาท์ของผู้สแกนนะครับจะต้องมีอายุมากกว่า6เดือนครับผมสแกนให้ดูนิดนึงครับโชว์ให้ดูเลยว่านี่ครับในส่วนของ WeChat ผมใช้มานานมากแล้วนะครับฉะนั้นเดี๋ยวจะมาดูเรื่องของการสแกนกันทีนี้ก่อนที่ไปสแกนครับต้องตรวจสอบนิดนึงว่าแอคเคาท์ของเราทุกอย่างเซตค่าเรียบร้อยไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นไปดูครับ
ตั้ง ID เดี๋ยวเบลอไว้นิดนึงนะครับตั้ง ID เรียบร้อยไหมครับแล้วก็เรื่องของ Account Setting ครับปึ๊บนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าพวก Account Security มีการบวกโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วหรือยังใส่อีเมลไว้แล้วหรือเปล่านะครับอีเมลอยู่ในMore Setting ครับปึ๊บนี่มีการลิงก์อีเมลเรียบร้อยนะครับซึ่งวีแชทนะครับถ้าเมื่อไรก็ตามคุณมีการใส่อีเมลนะครับคุณตั้ง username คุณตั้ง password ได้หลังจากนี้อยากจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับผมเอาล่ะไปเริ่มที่การสแกนกันครับในการสแกนนะครับกดที่ปุ่มแชทครับแล้วกดบวกข้างบนตรงนี้ครับกดฟังก์ชันสแกนครับมันก็จะเริ่มนะครับหาตัวหน้าให้สแกนเห็นอย่างนี้ไหมฮะเอาล่ะนี่บังเอิญมันรูปเล็กไปนะครับผมขยายรูปก่อนเขาก็จะขึ้นมาครับให้เราสแกนมันก็จะบอกแล้วครับนี่บังเอิญว่าคนนี้เขาฝาก QR code ไว้นานแล้วนะครับก็เลยไม่สามารถสแกนได้นะครับเผื่อเอาไว้เป็นโบนัสแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ใครที่มาเห็นนะครับผมยังเหลือโควต้าการสแกนได้อีกครั้งนึงนะครับฉะนั้นเอามาฝาก QR code ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสแกนให้1คนครับอย่าลืมกดติดตามและ Subscribe ด้วยขอบคุณครับ